เรือฟริเกตกำลังรบหลักของกองทัพเรือส่วนใหญ่ของโลกรวมทั้งไทยในอดีตเรือฟริเกตเป็นเรือที่มีความเร็วสูงแต่เล็กกว่าเรือแบทเทิลชิปหรือเรือประจัญบานแต่ความพร้อมในด้านการรบการเข้าสนับสนุนย่อมมีประสิทธิภาพมากกว่าเรือฟริเกตที่ได้ชื่อว่าเป็นเรือปฏิบัติการคุ้มกันหน้าน้ำเขตแดนหากเกิดเหตุฉุกเฉินในการเกิดสงครามความสามารถของเรือฟริเกตก็พร้อมเข้าสู่การรบอย่างเต็มรูปแบบได้ทันทีกองทัพเรือไทยและอินโดนีเซียต่างก็มีความพร้อมในการคุ้มกันหน้าน้ำเขตแดนอย่างเต็มประสิทธิภาพคลิปนี้เอ็นคอยออจะพาไปดูชั้นเรือฟริเกตมาทาดินาตาและเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชจะมีประสิทธิภาพขนาดไหนกันก่อนจะไปรับชมคลิปเอ็นคอยออขอฝากกดไลค์กด Subscribeและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกระจายในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับคุณผู้ชมคิดว่าเรือฟริเกตมาทาดินาตาทางฝั่งอินโดนีเซียหรือเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชจะมีประสิทธิภาพมากกว่ากันเพราะเหตุใดคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันครับเอ็นคอยออสอ่านทุกคอมเมนต์เรือฟริเกตมาทาดินาตาจากประเทศอินโดนีเซียเรือฟริเกตมาทาดินาตามีชื่อเต็มว่า KRI Raden Eddy Matadinata ใช้รหัส331เป็นเรือฟริเกตติดขีปนาวุธนำวิถีชั้นมาทาดินาตาของกองทัพเรืออินโดนีเซียจัดอยู่ในเรือประเภทซิกมา10514ของตระกูลซิกมาเรือเดินทะเลโมดูล่าที่ออกแบบโดยเนเธอร์แลนด์บริษัทเดเมนกรุ๊ปโครงสร้างของเรือฟริเกตมีการแบ่งออกเป็น6ส่วนโดย4ส่วนหรือโครงลำเรือสร้างขึ้นที่อู่ต่อเรือ PTPAL ที่เมืองสุราบายาประเทศอินโดนีเซียส่วนอีก2ส่วนประกอบไปด้วยสะพานเดินเรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆในห้องควบคุมและเครื่องยนต์เรือถูกประกอบขึ้นที่ Damenshau Naval Shipbuilding ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนนอกประเทศสักเท่าไหร่หรือถ้าคุณผู้ชมรู้แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันครับการก่อสร้างเรือรบเริ่มขึ้นเมื่อปี2014ที่อู่ต่อเรือ PAL อินโดนีเซียในสุราบายาเริ่มเปิดตัวเมื่อปี2016และเสร็จสิ้นการทดลองเดินเรือระบบปฏิบัติการภายในปี2016เริ่มเข้าประจำการในกองทัพเรืออินโดนีเซียเมื่อปี2017ทางการอินโดนีเซียมีแผนต้องการเรือฟริเกตประเภทซิกมาถึง4ลำสร้างเสร็จไปแล้ว2ลำเรือฟริเกตมาทาดินาตาและเรือฟริเกตกุสติกงูราไรที่เข้าประจำการไล่เลี่ยกันในปี2018อินโดนีเซียนับเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีกองกำลังทั้ง3เหล่าทัพมีกองกำลังมากเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนและเป็นประเทศที่มีประสิทธิภาพมากอันดับต้นๆของโลกโครงการประเภทเรือฟริเกตซิกมามีมูลค่าในการก่อสร้างกว่า220ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 7,573 ล้านบาทต่อ1ลำมีขนาดความยาว105เมตร11เซนติเมตรกว้าง14เมตร02เซนติเมตรฐานเรือกินน้ำลึกถึง3เมตร75เซนติเมตรระวางขับน้ำเต็มพิกัด 2,946 ตันเครื่องยนต์ที่ทำงานร่วมกันระหว่างดีเซลและไฟฟ้าติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล MCR 2เครื่องยนต์ให้กำลังเครื่องละ10เมกะวัตต์ผลิตกำลังถึง 13,410 แรงม้าต่อ1เครื่องยนต์2เครื่องยนต์ให้กำลังถึง20เมกะวัตต์ผลิตกำลังถึง 26,820 แรงม้าและ MCR Electric 2เครื่องยนต์ให้กำลังเครื่องละ 1,300 กิโลวัตต์ผลิตกำลังถึง 1,743 แรงม้าต่อ1เครื่องยนต์2เครื่องยนต์ให้กำลังถึง 2,600 กิโลวัตต์ผลิตกำลังถึง 3,486 แรงม้า
รวมผลิตกำลังถึง 3,900 กิโลวัตต์หรือ 3,306 แรงม้าทำความเร็วสูงสุด28น็อตหรือ52กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีระยะทำการ 5,000 ไมล์ทะเลหรือ 9,300 กิโลเมตรระยะปฏิบัติการในทะเลนานถึง20วันระบบอิเล็กทรอนิกส์มาทาดีนาตามาพร้อมแท็กติคอสหรือระบบการจัดการการรบทั้ง3มิติการป้องกันภัยทางอากาศผิวน้ำและใต้น้ำระบบเรดาร์ตรวจการทางอากาศและผิวน้ำทาเลสสมาร์ทเอส Mark II แสดงผลแบบ3มิติระบบโซนา UMS C132 King Cliff ขนาดกลางตรวจจับตอร์ปิโดติดตั้งตัวล่อตอร์ปิโด SKWS DL12T ขนาด130มิลลิเมตรปืนใหญ่ OTO เมลาราขนาด76มิลลิเมตร1แท่นยิงปืนกลเดเนียลเวกเตอร์ GA1 ขนาด20มิลลิเมตรติดตั้งปืนเออริกอนมิลเลเนียมขนาด35มิลลิเมตร1แท่นยิงฐานยิงขีปนาวุธพื้นสู่อากาศ VL Mega M จำนวน12ท่อยิงขีปนาวุธต่อต้านเรือ MM40 Block 3ตอร์ปิโดต่อต้านเรือดำน้ำ A24S Mod 3เรือยางสำรอง RHIB 2ลำลานจอดเฮลิคอปเตอร์1ลานจอดในตลอดหลายปีที่ผ่านมาอินโดนีเซียเสริมสร้างอาวุธและยุทโธปกรณ์เกือบทุกๆปีเพราะด้วยเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทำให้มีเงินทุนในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศนับเป็นประเทศพี่ใหญ่ในอาเซียนเลยก็ว่าได้เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเรือฟริเกตชุดเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชของกองทัพเรือไทยใช้รหัส471พัฒนาขึ้นจากเรือพิฆาต KD-1 หรือกวางแกโทเดอะกรีซเป็นเรือพิฆาตจากประเทศเกาหลีใต้และบางแห่งจัดให้อยู่เรือประเภทเรือฟริเกตเรือชั้นนี้ถือเป็นเรือแบบแรกของโครงการพัฒนาเรือพิฆาตเกาหลีใต้ที่มาจะยกระดับศักยภาพกองทัพเกาหลีใต้จากการป้องกันตนเองเป็นกองทัพเรือน้ำลึกที่สามารถปฏิบัติการอย่างเต็มรูปแบบในหน้าน้ำที่ห่างไกลได้KD-1 ได้รับการออกแบบมาเพื่อแทนที่เรือพิฆาตรุ่นเก่าที่มีการซื้อต่อมาจากกองทัพสหรัฐในช่วงปี1950และ1960 KD-X-1 เรือต้นแบบที่หลังจากการปล่อยเรือการมีส่วนร่วมระหว่างประเทศของกองทัพเกาหลีใต้ก็เพิ่มขึ้นอย่างมากในการต่อต้านการละเมิดสิทธิและปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงครามซึ่งมีส่วนช่วยในการยกระดับกองทัพและประเทศที่มีความสามารถในการต่อเรือสมรรถนะสูงขึ้นมาเป็นของตนเองเกาหลีใต้ค่อนข้างจะมีข้อพิพาทกับญี่ปุ่นเรื่องเขตแดนกองหินลียองกูนหรือที่ประเทศญี่ปุ่นเรียกว่าทกโดโดยทั้งสองประเทศอ้างสิทธิในการถือครองพื้นที่เกาะและผลพวงจากในอดีตการรุกรานเกาหลีใต้จากประเทศญี่ปุ่นก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันในเรื่องนี้จนถึงปัจจุบันหรือแม้กระทั่งการมีปัญหากับประเทศเกาหลีเหนือที่ยังมีให้เห็นทุกวันนี้ทำให้กองทัพต้องยกระดับศักยภาพของกองทัพเกาหลีขึ้นไปอีกแม่จะฟังเรือฟริเกตของกองทัพเรือไทยแต่ได้ฟังประวัติศาสตร์ของเกาหลีไปซะงั้นเฮ้ยมึงนี่มั่วมากเลยนะเข้าสู่เนื้อหากันดีกว่าครับเรือลำนี้ถือเป็นเรือลำแรกในโครงการเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือไทยสามารถปฏิบัติการรบ3มิติทั้งผิวน้ำใต้น้ำและทางอากาศเริ่มเข้าประจำการในกองทัพเรือไทยเมื่อปี2019มีชื่อเดิมคือเรือหลวงท่าจีนเป็นการสั่งซื้อเรือฟริเกตจากเกาหลีใต้
พราะงั้นมั่นใจได้ในเรื่องอุปกรณ์ทุกอย่างและเครื่องยนต์มาครบอย่างแน่นอนใครจะสอบถามปัญหาการเมืองภาคอายางถามใครคนนี้นะกองทัพเรือมีการวางแผนจัดหาซื้อเรือฟริเกตสมรรถนะสูง2ลำสร้างเสร็จไปแล้ว1ลำโครงการเริ่มขึ้นในปี2012และลงนามในการจัดซื้อจัดจ้างในปี2013การสร้างเรือดำเนินการที่อู่ต่อเรือของบริษัท DSME เกาหลีใต้ในระหว่างปี2013ถึงปี2018ตัวเรือออกแบบโดยใช้ Steel Technology ทั้งตัวเรือและระบบต่างๆสร้างโดยบริษัท Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Company Limited มีมูลค่าในการสร้างกว่า471ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 14,997 ล้านบาทมีระว่างขับน้ำ 3,700 ตันมีขนาดความยาว124เมตร10เซนติเมตรกว้าง14เมตร40เซนติเมตรฐานเรือกินน้ำลึกถึง8เมตรติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล MTU รุ่น 16V1163 M94 2เครื่องยนต์ให้กำลังเครื่องละ6เมกะวัตต์ผลิตกำลังถึง 8,000 แรงม้าต่อ1เครื่องยนต์2เครื่องยนต์ให้กำลังถึง12เมกะวัตต์ผลิตกำลังถึง 16,000 แรงม้าและเครื่องยนต์กังหันก๊าซ General Electric รุ่น LM2500 1เครื่องให้กำลังเครื่องละ 21.62 เมกะวัตต์ผลิตกำลังถึง 29,000 แรงม้ารวมผลิตกำลังถึง 33.62 เมกะวัตต์หรือ 45,000 แรงม้าทำความเร็วสูงสุด 33.3 นอตหรือ62กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีระยะทำการ 4,000 ไมล์ทะเลหรือ 7,408 กิโลเมตรประสิทธิภาพเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเรือออกแบบโดยใช้ Steel Technology ทั้งตัวเรือและระบบต่างๆเพื่อเน้นลดการถูกตรวจจับโดยฝ่ายศัตรูทั้งลดการแผ่รังสีความร้อนจากปล่องควันลดการสะท้อนของเรดาร์จากฝ่ายข้าศึกรวมไปถึงลดเสียงต่างๆที่เกิดจากเรือติดตั้งเรดาร์ตรวจการ3มิติระยะไกลแบบ SAR 4ER และเรดาร์ตรวจการ SAR 4 AMB แบบระยะใกล้การแสดงผลเรดาร์เดินเรือ3หน้าจอกล้องตรวจการระบบโซน่าแบบติดตั้งบนตัวถัง Atlas Electronic HMS เป็นของตระกูลโซน่า ASW ในรุ่นที่4 ACTAS หรือ Active Town Array Sonar เป็นระบบโซน่า ASW ความถี่ต่ำที่ทำงานพร้อมกันในโหมด Active และ Passiveเรดาร์ควบคุมการยิงแบบ SAR 4 200และ ADS-B เป็นเทคโนโลยีการเฝ้าระวังระบบติดตามอากาศยานแบบอัตโนมัติติดตั้งปืนใหญ่ OTO Melara ขนาด76มิลลิเมตร1แท่นยิงขีปนาวุธ AGM 84ฮาร์ปูน8ท่อยิงฐานปล่อยขีปนาวุธ Mark 41 VLSระบบป้องกันระยะประชิด CIWS ขนาด20มิลลิเมตร6ลำกล้องปืนกลใหญ่ DS-30 Mark 44 2แท่นยิงปืนกล M2HB 2แท่นยิงแท่นยิงตอร์ปิโดต่อต้านเรือดำน้ำ2แท่นแท่นละ3ท่อยิงรองรับ Mark 54ระบบป้องกันหรือตัวล่อขีปนาวุธดีคอยลันเชอร์ลานจอดเฮลิคอปเตอร์1ลานจอดสำหรับเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชของกองทัพเรือไทยเป็นเรือฟริเกตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยณตอนนี้เป็นเรือ3มิติที่พร้อมรบในทุกๆด้านThought that you should know I've been going solo Want my love to be earning Yeah Dancing on my own See if you can follow Got me feeling alive Watch me go